ก็ยอมรับว่าตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยเชียงใหม่เนี่ย PM 2.5 ติดอันดับ1ของโลกมาวันที่2แล้ววันนี้ดีขึ้นอันดับ4โอ้โหไม่อยากติดอันดับเลยอ่ะนะแต่ติดตลอดแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคเหนือเนี่ยส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทางมูลนิธิเวชดุสิตจึงจับมือกับพันธมิตรทำโครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นให้กับเด็กทุกคนด้วยนะครับติดตามได้จากรายงานครับมูลนิธิเวชดุสิตจึงร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบเครื่องกรองอากาศสำเร็จรูปให้กับศูนย์พัฒนาเด็กสร้างห้องปลอดฝุ่นมอบอากาศที่บริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในโครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นโดยมีการนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายพร้อมกับจับมือพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายและบริษัทลลิตา PPO จำกัดในการเพิ่มห้องปลอดฝุ่นให้มากขึ้นและในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทุกพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคเหนือจะเป็นพื้นที่ปลอดฝุ่นที่เด็กทุกคนสามารถหายใจได้อย่างปลอดภัยจนนำสู่การนำไปใช้ในครอบครัวชุมชนต่อไปในอนาคต